กัมรีไฟตัว WCL Gen 1หรือว่า TCL Gen 1ให้ใช้กับ XLRF แล้ว Auto Detect ได้เนี่ยง่ายมากเลยครับเนื่องจากว่า Gen 1กับ Gen 2ต่างกันแค่ตัวด้านท้ายของ Lens Conversion เนี่ยมีแม่เหล็กติดอยู่เวลาแม่เหล็กเนี้ยไปกระทบกับ Mount Lens ของตัว XLRFมันก็จะดีเทคว่าเฮ้ยมีแม่เหล็กมาติดนะงั้นเนี่ยคือ WCL งั้นเนี่ยคือ TCL ฉะนั้นวิธีการ modify ง่ายเราก็แค่ติดแม่เหล็กเข้าไปที่ท้ายเลนแค่นั้นเองทั้ง2ตัวติดกันแบบเดียวกันครับแม่เหล็กแพงไหมโง่ถุงนึงเนี่ยแค่เนี้ยตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยคือขนาด 1x2 มิลผมใช้ทั้งหมด6ตัว3ตัวใช้กับ WCL แล้วก็อีก3ตัวใช้กับ TCLติดด้วยอะไรติดด้วยกระดาษกาว2หน้าธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษถึงเวลาเลิกใช้ก็แค่คีบออกคราวนี้ถามว่าเราจะคีบออกไหมไม่หรอกครับเราก็ติดถาวรเนี่ยแหละติดมาเป็นทิศแล้วมันก็ไม่หลุดเพราะว่ากาวมันใช้นิดเดียวในการติดแม่เหล็กนั้นถามว่าติดไงคอมเมนชั่นเลนทั้งหมดเนี่ยเวลาหมุนเข้ากับบอดี้แล้วมันจะอยู่ที่เดิมเสมอฉะนั้นเราหาตำแหน่งที่สัญญาณแม่เหล็กทำการเชื่อมต่อกันแล้วก็รู้ให้ได้ว่าขั้วไหนเป็น WCL เป็น TCL ก็พอก่อนอื่นนะครับตัวบอดี้เนี่ยเราจะรู้ได้ว่าสัญญาณแม่เหล็กจะอยู่แถวๆนี้บริเวณแหวนนี้เอาแม่เหล็กดูดดูก็ได้หน้าจอมันจะขึ้นบอกแต่ว่ามันจะไม่ติดนะแค่มารับรู้ว่ามีแม่เหล็กมาโดนแค่นั้นเองวิธีสังเกตก็คือเปิด F ให้กว้างสุดมันจะอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางของตัวสัญลักษณ์ตัวแหวนปรับ F นี่พอดีดูงี้ก็ได้ด้านขั้วนี้จะเป็น TCL ตำแหน่งเดียวกันครับ WCL TCL แค่กับขั้วกับขั้วจะเป็น WCL อย่างที่เห็นบนหน้าจอมันจะขึ้นแล้วเราก็แค่กับด้านไปมาแค่นั้นเองทั้ง2ตัวเนี่ยหาตำแหน่งตัวนี้ก็พอส่วนเลนเราใช้วิธีอย่างนี้เราก็หมุนเมาส์เลนเข้าไปก่อนว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนถ้าอย่างง่ายสุดก็หาปากกามาร์เกอร์ขีดว่าเออเนี่ยนะตรงนี้คือตำแหน่งที่เราควรจะติดตัวแม่เหล็กหรือว่าเราก็ใช้สกอตเทปเราใช้ยังไงก็ได้ส่วนผมเนี่ยตอนผมติดผมใช้วิธีจำว่าเอ้ยตัวอักษรที่เท่าไหร่ของฟิลเตอร์แค่นั้นเองแล้วก็เอากระดาษกาวแปะจากนั้นก็ติดแม่เหล็กแค่นี้ครับง่ายนิดเดียวแม่เหล็กราคาสูงไหมถุงนึงอย่างนี้เนี่ยเต็มที่นะ50บาทไม่เกินนี้หรอกสามารถติดเลนได้2ตัวเดิมทีเนี่ยผมก็คิดว่าจะไปใช้ WCL หรือ TCL Gen 2แต่ว่าราคามันพุ่งเหลือเกินบวกกับผมมี Gen 1อยู่แล้วแล้วก็มานั่งเช็คดูว่าเฮ้ยมันดีเทคกันยังไงถึงได้รู้ว่ามันก็เป็นแค่ขั้วแม่เหล็กธรรมดาทั้ง2ตัวนี้ติดแม่เหล็กคนละขั้วกันผมก็เลยเอาแม่เหล็กมาติดแค่นั้นเองง่ายๆประหยัดตังค์ไปตั้งหลายตังค์แค่นี้เองครับ